สังคมทุกวันนี้ที่มีผู้คนหลากหลายความคิดได้ก่อเกิดอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงมากอาวุธนั้นไม่ได้ทำลายร่างกายให้คุณเจ็บปวดแต่มันทำลายความสุขของเราทำให้เรารู้สึกท้อแท้หมดหวังและบางครั้งอานุภาพของมันทำลายล้างไปถึงชีวิตคุณคิดว่าอาวุธนั้นคืออะไรแล้วเราควรทำยังไงเพื่อป้องกันตัวเองจากมันเฮ้ยคุณพัทคุณพัทฉันไม่ได้ทำคุณพัทคุณพัทคุณพัทดูก่อนครับคุณพัทคุณพัทสัมผัสพิเศษทำให้ผมเห็นภาพผู้หญิงคนนี้ถูกรถชนแต่ผมกลับช่วยชีวิตเขาไม่ได้สัมผัสพิเศษต้องการอะไรจากผม